ตรงนี้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับวันที่27พฤหัสบดีนี้จะได้เลือกนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ยังไม่รู้แล้วนะครับยังไม่ชัวร์แล้วนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันฝุ่นตลบนะมันยังไม่สามารถที่จะหาข้อยุติได้นะครับมันเหมือนเป็นจุดวัดใจตามที่เราตั้งหัวข้อเอาไว้ว่าเพื่อไทยเนี่ยจะเลือกทางไหนนะหลังจากเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเดินเกมเร็วนะครับหารือกับพรรคฝั่งตรงกันข้ามเดิมนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีทั้งภูมิมีทั้งพลังประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาติ2พรรคนี้จะถูกจับตามองอย่างหนักนะครับคุณผู้ชมครับและประกอบกับอะไรเมื่อวานนี้นะครับผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติว่าเตรียมส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญตีความนะครับว่าการที่สภาเนี่ยใช้ยัตติมาอยู่เหนือรัฐธรรมนูญโดยบอกว่าโหวตชื่อพิธาเป็นนายกรอบที่2ไม่ได้นะครับจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางผู้ตรวจการแผ่นดินก็เลยส่งศาลเลยครับบอกว่าภายในวัน2วันเนี่ยนะจะส่งศาลละเพราะฉะนั้นมันก็ชัดเจนว่าเรื่องมันก็จะไปถึงศาลแล้วมันจะพัวพันกับระหว่างอำนาจฝ่ายตุลาการกับอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติถ้าศาลตีความไว้เป็นอีกแบบนึงเนี่ยนะครับมันจะเกิดความเสียหายขึ้นมากน้อยขนาดไหนซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เนี่ยอย่างกว้างขวางเลยนะครับคุณผู้ชมครับถึงขนาดที่บรรดา115อาจารย์นะอาจารย์กฎหมายอาจารย์นิติบัญญัติเนี่ยนะครับเขาออกมาคัดค้านมติของสภาเลยนะครับร่วมกันออกแถลงการซัดข้อบังคับเหนือรัฐธรรมนูญไม่ได้คือบรรดาอาจารย์เนี่ยเขาต้องสอนหนังสือคุณผู้ชมครับเขาพูดถึงขนาดที่ว่าอีกหน่อยเขาจะไปสอนนิติศาสตร์ให้กับลูกศิษย์ลูกหาได้ยังไงเนี่ยถ้าสภาทำแบบนี้เพราะมันเท่ากับยัตติเนี่ยนะครับมันเหนือกว่ารัฐธรรมนูญซึ่งก็จะสอดคล้องกับที่อาจารย์บวรศักดิ์ก่อนหน้านี้ออกมาบอกว่ายัตติที่ทำเนี่ยทำให้รัฐธรรมนูญเป็นง่อยนะครับเป็นง่อยเพราะฉะนั้นอาจารย์ทั้ง115ท่านก็เรียกร้องเลยนะครับว่าต้องยกเลิกนะครับต้องยกเลิกยัตติดังกล่าวออกไปเสียนะครับเนี่ยอาจารย์ปริญญาก็ออกมาบอกกันนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยนิติเขาจะสอนกันอย่างไรเมื่อข้อบังคับการประชุมสูงกว่ารัฐธรรมนูญเห็นไหมฮะหลังจากนี้นิติศาสตร์เขาจะสอนกันอย่างไรนี่ผมเอาเนื้อเน้นๆเลยนะฮะแล้วก็จะมีนักร้องคนหนึ่งคุณผู้ชมครับคนนี้เป็นนักร้องชื่อดังชื่อคุณเอกซีซั่นไฟคุณเอกคนนี้ถึงขนาดโอ้โหออกมาพูดเนี่ยนะโดนใจแฟนคลับของพวกเขาเนี่ยเป็นอย่างมากบอกว่าดีใจเหมือนกันนะที่ผันตัวเองมาเป็นนักร้องทั้งที่เรียนจบสาขากฎหมายมาเพราะวันนี้ก็เพิ่งรู้ว่าสิ่งที่เรียนมาแม่งผิดหมดแม่งใช้ไม่ได้ในประเทศนี้นะโอ้โหนี่น้องเขาไอเป็นนักร้องชื่อดังนะครับเขาเรียนจบกฎหมายมานะเห็นไหมอาจารย์ปริญญานะอาจารย์บวรศักดิ์115อาจารย์รวมไปถึงนักร้องชื่อดังซึ่งเรียนจบกฎหมายมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าแล้วหลังจากนี้เขาจะเรียนไปทำไมหลังจากนี้เขาจะสอนไปทำไมเพราะนั้นสิ่งที่สภาทำในวันก่อนด้วยการตัดสินใจของประธานวันมัวหมัดโนมาทาเนี่ยนะครับต้องจับตาดูนะฮะว่ามันจะสร้างมันเป็นเรื่องมีเหตุมีผลหรือมันจะสร้างผลกระทบในระยะยาวเลยนะครับต่อการเรียนการสอนต่อหลักของกฎหมายหลักนิติศาสตร์นิติรัฐนิติธรรมเลยอะว่ากันง่ายๆนะครับของประเทศไทยด้วยหรือไม่เห็นไหมอันนี้เป็นขยักที่หนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องมันจะไปอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะครับหลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะแล้วครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับผมน้ำหนักลงผิวพรรณผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจดีเลยครับ Easy Coffee ที่ผมแนะนำมาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี10ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ LINE ที่อยู่ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ LINE เลยบอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy New Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนนะครับโดยเฉพาะ Normal ยุคนกับ Easy ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจำการอยู่ที่นั่นก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับกล่องละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจำหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว590ขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับ1ชุดมี10ซองนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ 6-7-8 เดือนประมาณนี้นะฮะผมก็จำตัวเลขเน็ตไม่ได้หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็
พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ฮะ Easy Coffee Easy Coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตาทำจริงๆจังๆไม่ได้ขายประเดียวประดาวไม่ได้กินประเดียวประดาวเท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ยคนหนุ่มอายุ30กว่าปีกำลังจะก้าวเข้าสู่วัย40นะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทำงานเยอะนอนก็นอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังกันสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้ำหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วยไม่ได้กินแต่นี้อย่างเดียวนะฮะก็เลย1ก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิก้า2ไม่มีน้ำตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่แพ้นมอีกต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบครีมชอบทานผสมรสผลไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกไงว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ำหนักของผมและผมก็ทำให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะเดินหน้าไปสู่น้ำหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง Easy Coffee นะครับทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พละกำลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบำรุงสายตาบำรุงระบบประสาทบำรุงสมองบำรุงระบบโลหิตนะครับครอบจักรวาลเลยทีเดียวสำหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทำงานเสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 เห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่1 นะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนละไม่ให้อ้วนละเริ่มเติมวิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสำหรับคนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝุ่นพิษเรื่องของมลภาวะอะไรต่างๆนานาก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยฮะคุณผู้ชมครับคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะฮะตัวแรกที่นำมาก่อนเลยถังเช่าโอ้อันนี้ขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วเห็ดลิ้นจือเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะเห็นไหมฮะนี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินสมุนไพรแล้วก็ช่วยควบคุมน้ำหนักเนี่ยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะเริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะนะผ่านอยงอยตรวจสอบอะไรทุกอย่างทุกอย่างหมดแล้วนะครับนี่คือ Easy Coffee ปกตินะครับกล่องละ590แต่ทำโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390 1กล่องมี10ซองนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ LINE ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ LINE ได้บอกว่าสนใจหรือในอินบ็อกซ์ของข้อความเพจ Normal ยุคน Easy ยุคนหรือแม้กระทั่ง Easy New นะครับผมยุคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สักประมาณน่าจะเกิน5 6 7เดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปรักษ์นะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคนเนี่ยนะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตนเองอันดับที่2นะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่3หาตัวช่วยแหละครับตัวช่วยของผมหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟ Easy Coffee ที่ออกแบบเองกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่านั่นแหละผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนี่ยก็เห็นพอสมควรชั่งน้ำหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆที่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโหนะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ทักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆอ่ะแหละครับดื่มทุกวันแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยแหละครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก Easy Coffee
แช่แน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ Easy Coffee นะครับกาแฟที่ผมยุคนเลือกแล้วกับผู้เชี่ยวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจเข้ามาทั้ง Inbox ลิงก์ LINE หรือคอมเมนต์ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องหารายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอบพระคุณครับ